โรคโรคไหลาตายรู้ก่อนป้องกันแล้วก็รักษาได้โรคไหลาตายเป็นภัยร้ายที่ซ่อนเร้นที่ป้องกันได้อย่าปล่อยให้ความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วก็คนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวคุณ <c oughs> โรคหัวใจที่คุณหรือครอบครัวอาจจะไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สองอาการไหลาตายก็คือเป็นกลุ่มอาการเสียชีวิตเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยผู้ป่วยนั้นจะเสียชีวิตเพราะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันโดยที่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆมาก่อนมารู้จักกันว่าอาการหลายตายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดมาจากความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งก็ได้แก่ความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจเช่นกลุ่มอาการรูการดาและกลุ่มอาการรีโพลาริเซชันซินโดรมอีกอย่างก็คือ ความผิดปกติของระบบหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจโคโรนารีเช่นความผิดปกติของหลอดเลือดที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดความผิดปกติของหลอดเลือดความผิดปกติของทางไหลเวียนของเลือดในหัวใจต่อมาก็คือกลุ่มอาการที่ผนังห้องหัวใจหนาะผิดป,ปกติแต่กลุ่มนี้มักจะเกิดระหว่างที่ออกกำลังกายหรือออกแรงและสาเหตุอื่นๆเช่น โรคหลอดเลือดสมองโรลคลิ่มเลือดอุดตันและร่างกายได้รับสารพิษต่างๆทีนี้ขอพูดถึงกลุ่มอาการบรูกาดากลุ่มอาการบรูกาดาเป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทยโดยชุ่วโลกมีอัตราการเกิดโรค40คนต่อประชากร1 0 0 0สนกลุ่มอาการบรูกาดานั้นเกิดจากความผิดปกติของยีนที่สร้างโปรตีนควบคุมการไหลเข้าออกของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้การน,นำไฟฟ้าในกล้ามเนื้อหัวใจนั้นไม่เสถียรเท่ากันส่วนมากจะเกิดที่หัวใจห้องล่างขวาแล้วใครบ้างที่มีความเสี่ยงถึงแม้ว่าผู้ป่วยนั้นมักจะไม่มีสัญญาณเตือนหรืออาการมาก่อนที่จะเกิดหัวใจหยุดเต้นกระทันหันหรือเสียชีวิตแต่ปัจจัยต่อไปนี้ทาให้มีความเสี่ยงต่อโรคนี้มากยิ่งขึ้น ปัจจัยแรกก็คือมีมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเกิดอาการไหลตายผู้ป่วยกลุ่มอาการบรูการดาประมาณ15-30%มียีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคปัจจัยที่2ก็คือผู้ชายในช่วงวัยทำงานหรือวัยกลางคนและปัจจัยสุดท้ายก็คือเชื้อชาติซึ่งจะพบบ่อยในชาวเอเชียโดยเฉพาะชาวเอเชียตวันออกเฉียงใต้นี่เองพูดถึงอาการที่พบ อาการที่พบได้นั้นมีอะไรบ้างก็คือจะมีตั้งแต่เป็นลมหมดสติหายใจลำบากโดยเฉพาะเวลากลางคืนหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอหรือใจสั่นมีหัวใจเต้นเร็วมาก,ากมีอาการชักรวมถึงการเสียชีวิตกะทันหันโดยกลุ่มอาการบรูก,กาด้านั้นมักจะเกิดในช่วงเวลานอนหลับหรือหลังมื้ออาหารใหญ่ๆทีนี้พอรู้จักลักษณะอาการของโรคแล้วเรามาดูกันว่า มันมีวิธีรักษาได้อย่างไรบ้างโดยการหลีกเลี่ยงเพราวะว่าที่ทําให้เกิดอาการกําเริบเช่นภาวะไข้สูงการรับประทานยาบางชนิดที่มีผลต่อการไหลเข้าออกของโซเดียมในเซลล์หากแพทย์พบว่าผู้ป่วยนั้นเคยมีอาการหัวใจหยุดเต้นมาก่อนหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการเสียชีวิตฉับพลันแพทย์อาจรักษาโดยการไฟฟ้าหัวใจและหรือฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ ข้อมูลต่อมาก็อยากจะรู้กันว่าแล้วเราจะป้องกันได้อย่างไรก่อนที่จะไม่มีโอกาสในครั้งที่2ครับความท้าทายของกลุ่มอาการเสียชีวิตเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุก็คือการตรวจพบก่อนที่จะมีอาการโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เคยมีอาการเป็นลมหรือหัวใจยหยุดเต้นโดยไม่ทราบสาเหตุมาก่อนหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการหรือเสียชีวิตเช่นนี้มาก่อนก็ควรจะมาปรึกษาแพทย์ เพื่อการตรวจมินิจฉัยพบแพทย์อะไรบ้างก็คือ1พบอายุายรแพทย์โรคหัวใจหรือแพทย์ผู้ชำนาญด้านไฟฟ้าหัวใจเพื่อตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแพทย์อาจจะตรวจเพิ่มเติมเช่นวิ่งสายพานการใช้ยาหรือการตรวจสัต์ทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ 2. ก็คือพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพันธุก,กรรมหัวใจเพื่อตรวจคัดกรองทางพันธุก,กรรมในผู้ป่วย ที่มีอาการแล้วจึงตรวจคนในครอบครัวต่อไปหากผู้ที่มีอาการเสียชีวิตไปแล้วแพทย์จะพิจารณาตรวจพบตามประวัติและความเสี่ยงกลุ่มอาการเสียชีวิตเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุนั้นกด้สร้างความสูญเสียให้กับหลายครอบครัวในทุกๆปีและอาการครั้งแรกที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะทําให้เสียชีวิตได้โดยไม่มีโอกาสครั้งที่2ดังนั้นนะครับการตรวจสุขภาพ ตรวจหัวใจเป็นประจำทุกๆปีนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติสูญเสียสมาชิกในครอบครัวในลักษณะน,นี้มาก่อนเพราะทำให้ตรวจเจอโรคและป้องกันโรคได้ก่อนที่จะมีอาการเกิดขึ้นขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจากบํมรุงราชอินเตอร์เนชั่นแนล